รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับหนีไม่พ้นจริงๆครับกับเมนูขนมหวานเย็นๆนะครับและเมนูขนมหวานเย็นๆแบบไทยๆนะฮะก็ต้องจ้ำบะนั่นเองแหละครับชื่อว่าเมนูจ้ำบะมะม่วงครับและความพิเศษของเรานะฮะก็คือจะใช้บัตเตอร์เค้กอันนี้แหละครับแทนขนมปังครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราหั่นครึ่งก่อนเลยไม่อยากจะบอกนะฮะดูเนื้อข้างในซะก่อนนี่เนื้อน่ากินมากๆนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆนะครับประมาณนี้เลยนี่คือแบบเทคนิคจริงๆนะฮะก็ใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยครับอันนี้คือมะม่วงนะครับที่เราหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับตักปุ๊บเจอครับคือไปซื้อคงไม่สามารถได้เครื่องเยอะอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปก่อนเลยครับน้ำมะม่วงนะครับเข้มข้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับตามด้วยน้ำแข็งกดนะครับจากนั้นนะครับบัตเตอร์เค้กนะครับรอบที่2ครับไม่จำเป็นต้องเจาะเข้าไปลึกก็เจอได้นะครับตามด้วยมะม่วงนะครับรอบสุดท้ายกระหน่ำฮะเอาละครับหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็รสชาติที่หวานอร่อยนะฮะมะม่วงนะครับสกู๊ปแบบนี้วางลงไปครับท่อสะระแหน่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับปักข้างๆให้มันมีสีเขียวนิดนึงเนาะจ้ำบะมะม่วงนะครับน่ากินมากๆนะครับแหมเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับมะม่วงเนี่ยมันมีความหอมความหวานอยู่แล้วนะครับยิ่งเราได้มาทานคู่กับตัวน้ำมะม่วงเข้มข้นนะครับมันก็จะยิ่งแบบเสริมกันนะครับมันก็จะยิ่งแบบมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นกินคู่กับน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้นะฮะสดชื่นจริงๆแต่ที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆเนี่ยคือตัวบัตเตอร์เค้กครับปกติจัมบะเนี่ยมันจะเป็นขนมปังเนาะมันก็จะมีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแหละก็คือขนมปังที่แบบฉ่ำนมฉ่ำน้ำหวานแต่อันนี้เนี่ยเป็นบัตเตอร์เค้กมันพอมันฉ่ำนมฉ่ำน้ำหวานปุ๊บเนี่ยเข้าปากปุ๊บเนี่ยมันแทบจะละลายเข้าไปเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะกำลังเตรียมเมนูแสนอร่อยมาฝากกันครับไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิต Formosขนมอบที่ทำเสร็จแล้วเก็บไว้รับประทานได้อุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นคงไม่พ้นพายแอปเปิลนะครับทำได้ไม่ยากและที่สำคัญส่วนผสมของไส้แอปเปิลนั้นต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมและไปด้วยกันได้วันนี้รับรองต้องอร่อยถูกใจเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos รับรองพายแอปเปิ้ลวันนี้ต้องติดใจวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงอ่างตีผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนเนยกระจายตัวใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้1คืนรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางประมาณครึ่งเซนติเมตรกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งขอบแป้งพายให้สวยงามใช้ซ่อมเจาะรูให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำแป้งพายส่วนที่เหลือมารีดให้มีความหนาครึ่งเซนติเมตรตัดเป็นเส้นหยากกว้างประมาณ1เซนติเมตรเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าพายวิธีทำไส้แอปเปิ้ลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มในภาชนะน้ำตาลใส่แดงตั้งไฟคนจนน้ำตาลละลายเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเคี่ยวส่วนผสมจนเดือดและงวดลงเล็กน้อยใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
คนจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดทั่วอีกครั้งปิดไฟใส่อบเชยป่นแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวที่หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ก่อนเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันดีตักไส้แอปเปิ้ลลงในแป้งพายที่อบสุกจนเกือบเต็มนำแผ่นแป้งที่รีดไว้วางไขว้กันเป็นลายตะข่ายนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยไอซิ่งที่ผสมกับอบเชยป่นให้ทั่วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาลี่ฟักทองญี่ปุ่นมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลี่ชนิดพิเศษราบัวหิมะกับผงฟูผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำลงในภาชนะน้ำตาลทรายสารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำค่อยๆใส่แป้งที่เตรียมไว้จนหมดหนุ่มข้นหวานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่นหั่นเป็นเส้นบางๆให้ทั่วนำสาลี่ใส่ลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสาลี่ฟักทองญี่ปุ่นแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครที่ชอบรับประทานเค้กโรลวันนี้ต้องถูกใจแน่นอนเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กโรลอร่อยมาฝากนั่นก็คือเค้กโรลมะม่วงกวนครับเค้กโรลมะม่วงเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อเค้กโรลที่ไหนใครๆก็มีแต่ตัวไส้ของมันนี่สิคุณผู้ชมถ้าเป็นคัสตาร์ดเป็นแยมเป็นครีมธรรมดามันก็ดูธรรมดาธรรมดาวันนี้ไส้ของเราที่ม้วนทำให้เค้กโรลติดกันเป็นมะม่วงกวนนะครับใส่เจลาตินลงไปตามด้วยน้ำร้อนคนผสมให้เจลาตินกับน้ำร้อนละลายเข้ากันดีไว้ก่อนเตรียมไว้นะครับแล้วก็เทเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงไปใส่ส่วนผสมของเจลาตินที่ละลายกับน้ำร้อนไว้ลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราใช้หม้อด้ามสแตนเลสขนาด16เซนติเมตรตราหัวมะลายนะครับส่วนผสมของมะม่วงเริ่มจะเดือดแล้วเติมสีให้เหลืองสวยด้วยสีเหลืองเราก็จะได้เนื้อของมะม่วงกวนที่มีสีสดขึ้นเล็กน้อยอยากให้หอมหอมและรสชาติดีขึ้นคุณผู้ชมครับมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในขณะที่ส่วนผสมอย่างร้อนๆอยู่ให้มาเตรียมใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายกับน้ำไว้ใส่ลงไปเลยตอนนี้เสร็จแล้วก็รีบคนให้เข้ากันกวนต่อไปเรื่อยๆสักครู่เดียวมันจะคนเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทสูตรเค้กโรลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มฟูเบาแล้วก็อร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ไข่ไก่สดแล้วก็สะอาดมากดูสิไข่แดงเป็นลูกกลมบล็อกแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยโอ้ยเป็นวุ้นเลยแสดงว่าไข่สดมากคุณผู้ชมเลือกใช้นะครับฟรีเรนจ์เอกตราก KCF กล้องแบบนี้นะครับใส่ออเบเลตลงไปและน้ำสะอาดตีจนกระทั่งทั้งหมดขึ้นฟูขาวนะครับ
เราจะใช้แป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นผสมกับแป้งข้าวโพดผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใส่นี่คุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เค้กเราเป็นเค้กที่ต้องการไขมันแบบเบาไม่หนักจนเกินเราจึงเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจแล้วเทส่วนผสมของเค้กลงในถาดกระแทกถาดเพื่อไล่ฟองอากาศพร้อมแล้วที่จะนำเข้าเตาอบนะครับไส้มะม่วงกวนที่เราเตรียมไว้เราก็นำมาปาดแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมบางมากๆเก็บในตู้เย็นนะครับก่อนจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเรายังมีไส้มะม่วงกวนเหลืออยู่เราก็มาแต่งที่ผิวหน้าของเค้กโรให้มันดูสวยงามชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นตัดเป็นชิ้นขนาดเพียงแค่พอจะรับประทานเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้ตายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีขนมอร่อยจากอาจารย์เมย์และน้องนานามาฝากนะครับนั่นก็คือมอคค่าเกรซเค้กนะครับคนชอบทานช็อกโกแลตกับคนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยต้องกรีดชื่อเมนูของเรามีชื่อว่ามอคค่าเกรซเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเปิดไฟแล้วคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์ราดด้วยวุ้นใสประมาณ 1/4 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเทวุ้นนมโยเกิร์ตลงในพิมพ์ทับวุ้นใสที่รองไว้ประมาณ 2/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ด้านบนวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วราดทับด้วยวุ้นใสอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมิกซ์เบอร์รี่วัฟเฟิลมาฝากค่ะละลายมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบกพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นใส่สตรอเบอร์รี่หั่นเป็นชิ้นและบลูเบอร์รี่นำเข้าแช่เย็น1คืนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ตามด้วยมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบกพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนใส่ส่วนผสมลงในเครื่องแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดวาฟเฟิลและไอศกรีมลงในจานเสิร์ฟราดด้วยผลไม้มิกซ์เบอร์รี่แช่ในน้ำเชื่อมตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าคนชอบทานช็อกโกแลตกับคนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยต้องกรี๊ดชื่อเมนูของเรามีชื่อว่าโมคาเกลสเค้กค่ะแล้วเนื้อเค้กของเราวันนี้เนี่ยเป็นการอบเทคนิคที่เรียกได้ว่าใช้พิมพ์ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอบเค้กพิมพ์ใหญ่ๆเป็นเนื้อบัตเตอร์เนี่ยอยากรู้ว่าจะมีวิธีการยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยตัวช่วยที่จะทำให้เค้กของเรานุ่มหอมอร่อยเนี่ยเราเลือกใช้นมข้นจืดค่ะนมข้นจืดวันนี้เราเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโชว์ใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะเราเอานมข้นจืดเนี่ยมาผสมกับน้ำมะนาวเราจะได้บัตเตอร์มิลค์ง่ายๆนะคะที่คุณภาพแบบเดียวกับบัตเตอร์มิลค์จริงๆอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะตัวช่วยของเราที่จะทำให้เค้กของเราเนี่ยนะคะนุ่มหอมแล้วก็หวานมันเนี่ยเราเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตีให้เข้ากับเนยสดชนิดเค็มพอเนื้อเข้ากันแล้วนะเราก็สปีดกลางเลย5นาทีค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูแป้งกับโกโก้เวลาผสมกันแล้วจะทำให้เวลาลงไปผสมในอ่างผสมอ่ะส่วนผสมไม่เป็นเม็ดๆแล้วก็ละลายง่ายขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะทำให้ส่วนผสมเค้กของเราเนื้อค่อนข้างเนียนใส่ไข่ไก่ทีละฟองย้ำว่าต้องใส่ทีละฟองเพราะถ้าใส่ทีเดียวลงไปเลยเนี่ยเขาจะไม่สามารถสร้างอากาศเข้าไปได้ไข่เข้าไปหมดแล้วเราไม่ได้ขี้โกงนะคุณผู้ชมแต่เราแค่ทำให้งานมันง่ายขึ้นเนี่ยดูสิขนาดแค่คนเบาๆนะฟุ้งขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ไม่ผิดนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเอาออกมาจากนั้นก็ใช้พายางตะล่อมเขานิดหน่อยก่อนจากนั้นใส่ส่วนผสมบัตเตอร์มิลค์ของเราลงไปเนียนๆแล้วเข้ากันแล้วพิมพ์ก็ต้องทาในขาวเนาะ2พิมพ์เลยไม่ทาแล้วใช้พิมพ์เทฟลอนได้ไหมหรือพิมพ์ซิลิโคนได้ไหมได้3ส่วน4พิมพ์เราจะเห็นว่าเราเอาสันมือวางแล้วก็เอาพิมพ์เคาะเพื่อให้เขาลงไปทั่วจริงๆจะเห็นว่าอาจารย์เมย์ถือตะเกียบแล้วอ่ะอาจารย์เมย์จะทำอะไรเอ่ยทำแล้วทำให้เนื้อเข้าไปหมดเลยเนื้อเขาเท่ากันแล้วก็บางทีเวลาเราเคาะเราอาจจะเคาะไม่ดีเรื่องมีฟองอากาศใหญ่ๆอยู่จะทำให้เค้กของเราเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตักไม่สวยมีเป็นรูๆเพราะฉะนั้นตะเกียบเมื่อกี้ที่วนลงไปเนี่ยจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันลงไปเสมอกันไป165เซลเซียสนะ25นาทีอบสุกแล้วเค้กของเราหน้าตาน่ารับประทานมากแต่ว่ายังไม่เสร็จเท่านี้นะเรามีเคลือบหน้าเป็นเกลซด้วยเราจะเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะแนะนำเลยนะถ้าเป็นแป้งแห้งๆแบบนี้ให้ใส่ลงไปก่อนที่จะตั้งเตาจะทำให้เขาคนส่วนผสมง่ายยิ่งขึ้นเนยสดชนิดเค็มอันนี้เป็นกาแฟผงสำเร็จรูปนะคะคนส่วนผสมให้แป้งเนี่ยกระจายตัวส่วนผสมแบบนี้ใช้เวลาตั้งไฟไม่นานโอเคแล้วค่ะเนี่ยแบบนี้ขนมปังปิ้งกรอบๆนะ
หรือเอาตัวเกรสเธอเนี่ยนะจิ้มนะโอเค it's ready โอ้ยน่ากินจังอันนี้เป็นการสปามือที่ดีเลยเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่ามือของคุณนั้นได้อุ่นจนร้อนอาจารย์เมย์มีของตกแต่งนิดหน่อยเขาเอามาสิแพนใช่ไหมเอามาปั้นหรือฟอนเดนต์มาปั้นเป็นรูปเมล็ดกาแฟและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการ นานาจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการชิมเค้กของอาจารย์เมย์โอ้ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อบัตเตอร์แล้วเนื้อมันละเอียดแบบฉ่ำเลยอะมีอย่างเดียวที่เรารู้สึกเสียใจเกรซน้อยไปรู้ได้ยังไงอ่ะจริงมามิทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราขี้งกกว่านี้แล้วเราใส่เกรซลงมาให้ตัวเองเยอะกว่านี้มันต้องอร่อยมากกว่านี้แน่ๆเลยเท่ากันเนื้อเค้กมันละเอียดมากแล้วก็เราชอบเพราะว่ามันไม่หวานอยากให้เอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่านานากับอาจารย์เมย์รับรองความอร่อยเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราใหม่ทั้งครอบครัวนะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะเบื่อเวลากินเงาะเปล่าๆนะฮะวันนี้เราจะมีเมนูหวานเย็นลูกเงาะครับเรียกได้ว่าเอาเงาะนะฮะมาเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นกันครับเย็นๆนะครับหวานๆมันๆอร่อยมากๆครับนี่เปิดร้านขายได้สบายนะเป็นท็อฟฟี่หนึบนมข้นหวานรสชาติก็จะอร่อยมากเวลาปาร์ตี้น่ากินนะมันรู้สึกแบบต้องมีถ้วยนี้หนึ่งถ้วยอ่ะใช่เย็นๆกรอบเชื่อ